ระหว่างปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกทำไมเราถึงเลือกใช้ปุ๋ยหมักเพราะว่าผักแบบออร์แกนิกไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยถ้าจะปลูกอย่างนั้นแล้วก็จะให้มันรอดดินมันต้องดีดินมันต้องมีมันนอกจากปุ๋ยมันต้องมีมันต้องมีชีวิตอยู่ในดินมันต้องมีเช่นเชื้อรามันต้องมีแบคทีเรียเพื่อจะให้พืชมันโตดีสู้แมลงได้สู้โรคได้ก็คือมีภูมิต้านทานพืชก็จะสูงขึ้นเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกมันแตกต่างกันขนาดไหนปุ๋ยหมักคือต้องใช้เวลาหมักประมาณ2เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่2 3เดือนแต่ปุ๋ยคอกก็คือเอาขี้วัวหรือขี้หมูไปใช้ได้เลยขี้ไก่แล้วก็ใส่เลยแต่ทุกคนก็รู้ว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเพื่อมันจะตายมันปุ๋ยคอกเช่นขี้หมูขี้ไก่ละลายน้ำก็ได้ใส่แต่ว่ามาคำว่ามันใส่หาใส่สารอาหารเป็นโดสมาเข้ามามันใส่ครั้งเดียวแล้วก็ใส่เยอะๆเข้มข้นแต่ปุ๋ยหมักมันจะปล่อยปุ๋ยให้พืชในระยะยาวมันจะค่อยๆปล่อยมันจะปล่อยสารอาหารช้าแล้วก็วิตามินพวกสารอาหารของพืชแต่นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่าปุ๋ยหมักมันจะมีเชื้อราแล้วก็จะมีแบคทีเรียที่พืชต้องการสำหรับสู้โรคก็คือจะทำให้พืชอ่ะแข็งแรงกว่าในมันไม่เกี่ยวเฉพาะเกี่ยวกับสารอาหารมันจะต้องมีพืชดีๆที่จะมีสารอาหารครบชุดถึงจะมีความหนาแน่นของแร่ธาตุต่างๆอยู่ในตัวพืชเองอยู่ในผลไม้และอยู่ในหมากของพืชมันต้องมีมันพืชนั้นมันต้องทำความสื่อสารต้องทำความสัมพันธ์กับเชื้อโรคกับแบคทีเรียอยู่ในดินซึ่งปุ๋ยคอกมันไม่ค่อยสร้างอันนี้มันจะมีแต่สารอาหารแต่ไม่มีชีวิตไม่มีเชื้อรามีแต่ไม่มากก็เลยถ้าใช้ปุ๋ยหมักบุ้ยหมักมันปรับปรุงดินมันทำให้ดินดีแล้วก็บุ้ยหมักมันจะนอกจากมันจะมีไนโตรเจนมันจะมีคาร์บอนมันจะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอะไรมันจะมีปุ๋ยนอกจากสารนี้มันจะมีสารอื่นๆเยอะแยะแล้วก็มันจะมีแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราอยู่ในบุ้ยหมักบุ้ยคอกจะมีน้อยกว่าปุ๋ยคอกมันจะมีไนโตรเจนมันจะมีสารอาหารแต่ไม่ครบเหมือนปุ๋ยหมักแล้ววิธีการในการทำปุ๋ยหมักเนี่ยทำยังไงก็ต้องเอาส่วนผสมมันก็ต้องมีสารคาร์บอนเช่นที่มาจากฟางข้าวหรือใบไม้ดีเพราะว่ามันจะมีเชื้อราธรรมชาติเยอะนะที่ใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอกกับปุ๋ยคอกจะเป็นขี้ไก่ก็ได้จะเป็นขี้หมูก็ได้จะเป็นขี้วัวก็ได้แต่ว่าผสมประมาณครึ่งต่อครึ่งแล้วแต่ความเข้มข้นของแต่ว่ามาคำว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างแล้วก็พวกแบคทีเรียและก็เชื้อราธรรมชาติมันจะค่อยๆ ย่อยมันจะใช้อาหารมันจะใช้ไนโตรเจนจากปุ๋ยคอกจากขี้หมูขี้ไก่หรือขี้วัวก็ได้มันจะใช้ไนโตรเจนจากนี้มาสร้างตัวเองแล้วก็เมื่อมีแบคทีเรียเยอะมีเชื้อราเยอะมันจะพวกแบคทีเรียพวกเชื้อรามันจะค่อยๆ ย่อยฝังข้าวไปด้วยมันจะค่อยๆย่อยใบไม้มันจะค่อยๆย่อยเศษอาหารบ้านเศษอาหารจากครัวก็ได้ใช้ทำปุ๋ยหมักโอเคพอเราได้ปุ๋ยหมักแล้วเราก็ให้หมูจัดการคุกเขาอะไรเราใช้หมูขั้นตอนแรกก็คือว่าเมื่อเราเริ่มทำเมื่อเราผสมใบไม้กับขี้หมูตัวอย่างเราไม่ได้ทำนอกคอก
เราก็เอาป้ายไม้เอาฟางไปเทใส่คอกเลยคือเราเอาไปเทใส่คอกเลยแล้วก็ให้หมูอ่ะจัดการคุกให้ระดับหนึ่งก่อนใช่คุกระดับหนึ่งแล้วก็พอคอกเต็มเราก็ตักออกใช่ตักออกแล้วเราก็เอามาพักไว้สักระยะหนึ่งถ้ามันเค็มข้นหรือมันเปียกมากก็อาจจะผสมฟางและป้ายไม้อีกอ๋อโอเคให้มันมาเพราะว่าสิ่งที่สำคัญกับปุ๋ยหมักที่จะทำปุ๋ยหมักก็คือว่ามันต้องมีน้ำและออกซิเจนและอากาศโอเคถ้าแช่เกินไปถ้าน้ำเยอะเกินไปจะไม่มีอากาศมันจะเข้าไม่ถึงตัวพวกแบคทีเรียเชื้อราถ้ามันแห้งเกินไปอากาศหรือออกซิเจนเข้าถึงแต่ว่าน้ำไม่เพียงพอโอเคมันต้องชื้นแต่ไม่มากแล้วต้องลดน้ำด้วยใช่ไหมต้องลดน้ำแล้วก็ดีที่สุดก็พริกเป็น2อาทิตย์อาทิตย์นึงครั้งนึงแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกมันจะถ้าดูในอินเทอร์เน็ตอันนั้นมันจะมีสูตรเยอะแยะที่วิธีทำปุ๋ยหมักแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสูตรที่แบบต้องทำอย่างนี้นี่นี่นี่แต่มันใช้แรงงานเยอะคือเราไม่ต้องตามสูตรเป๊ะๆก็ได้เราจะทำตามที่สะดวกของเราว่างวันไหนก็ค่อยมาทำไม่ต้องคิดเวลาเป๊ะๆโอเคถ้าตามสูตรเขามันจะออกมาดีมากแต่บางคนเลิกทำเพราะว่ามันเหนื่อยเราใช้ให้หนึ่งระดับหนึ่งก็ให้สัตว์เลี้ยงเราช่วยคุกโอเคช่วยคุกบางทีถ้ามันแน่นอยู่ในคอกมันสมมติว่ามันนอนทับเข้าไปแล้วก็เขย่าอยู่ในคอกแล้วก็ให้หมูให้หมูคุกอีกผสมอีกทีหนึ่งบางทีก็เราเก็บกระถินหรือเก็บหญ้าหรืออะไรเงี้ยโยนเข้าไปในคอกหมูเพื่อจะให้มันคุกอีกคุกมิกซ์โอเคเราใช้แรงงานหมูหลังจากมันเต็มคอกแล้วเริ่มมันถึงมันหมักระดับหนึ่งส่วนใหญ่มันจะแน่นหมูมันจะนอนทับโอเคถึงเวลาเอาออกถึงเวลาเอาออกแล้วก็ใส่นี่เรามีอันนี้แล้วก็มันจะมี2ระยะโอเคระยะร้อนระยะหมักนะปุ๋ยหลังจากเอาออกจากคอกหมูแล้วเราก็ขยับให้มันฟูนิดนึงอ๋อโอเคแล้วก็แล้วก็กองไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมี2ระยะระยะแรกมันจะร้อนโอเคถ้ามันไม่ร้อนแสดงว่าอะไรบางทีปุ๋ยฟางเยอะเกินไปฟางเยอะเกินไปขี้หมูไม่พออะไรเงี้ยมันแห้งไปโอเคแต่ว่าปกติมันจะร้อนภายใน 2-3 วันมันจะร้อนเลยอันนี้เป็นแล้วก็ช่วงนี้มันจะประมาณ 2-3 อาทิตย์Okay. แล้วก็นี่เป็นระยะที่สำคัญมันต้องร้อนมันร้อนมันจะฆ่าพวกแบคทีเรียที่ไม่ดีแล้วก็ฆ่าพวกเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดอะไรที่หมูกินเข้าไปแล้วก็อาจจะออกมาเป็นเมล็ดก็พวกนั้นก็คือจะตายเวลาเราใส่แป้งผักเมล็ดจะไม่เกิดมันตายไปแล้วแล้วร้อนคือร้อนถึงประมาณอุณหภูมิแบบ60-70ใช่ไหมใช่ใช่60-70องศามันจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิถูกๆร้อยกว่าบาทซื้อใน Lazada ที่สามารถวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องสังเกตว่าอุณหภูมิมันต้องถึงประมาณ 60-68 องศาอ๋อโอเคแล้วก็หลังจากนั้นมันจะค่อยๆเย็นลงแล้วเราต้องพลิกอะไรมันไหมพลิกดีถ้ามีเวลาก็เปิดดูว่ามันข้างในมันแห้งไหมอ๋อโอเคใช่มันแห้งไหมแต่ว่าช่วงที่มันร้อนอย่าไปแตะมันให้มันร้อนเลยเพราะว่ามันจะเย็นแล้วรออีกสัก 2-3 วัน 2-3 วันหรือ 2-3 อาทิตย์ให้มันเริ่มเย็นลงแล้วแล้วก็เราพลิกมันได้อ๋อเราค่อยพลิกตอนมันเย็นแล้วโอเคแต่ระยะที่2เมื่อเป็นระยะที่เย็นๆหน่อยมันจะเป็นช่วงที่เชื้อราจะเกิดโอเคเชื้อราจะเมื่อมันร้อนมันเป็นสิ่งที่ทําให้ร้อนมันเป็นแบคทีเรียที่กําลังขยายพันธุ์ทํางานโอเคมันเป็นสัตว์มัน explode มันระเบิดเลยมันหลายล้านตัวหลายล้านตัวมันทําให้มันร้อนพอมันทํางานให้เราแต่ร้อนๆอย่างนี้แบคทีเรียที่อันตรายต่อมนุษย์อยู่ไม่ได้มันตายหมด
แล้วก็เชื้อราอยู่ไม่ได้เหมือนกันมันต้องรอให้มันเย็นแต่หลังจากรอให้มันเย็นไอ้พวกฟางพวกมูลสัตว์อะไรเงี้ยมันจะละลายแล้วระดับหนึ่งแล้วก็จะมีเชื้อราตัวใหม่กลับมาเชื้อราที่อยู่ในใบไม้ที่มันอยู่ธรรมชาติมันจะเกิดมันจะเริ่มเกิดแล้วก็จะเปิดดูแล้วก็จะเห็นมันจะเห็นมันจะเป็นขาวๆมันจะมีเส้นอันนี้ดีแล้วก็อันนี้ระยะที่สองมันยาวหน่อยอาจจะเป็นเดือนหรือสองเดือนก็ได้แล้วแต่อันนี้เชื้อราโดยเฉพาะเชื้อรานี้มันจะดีสำหรับรากของผักเราเมื่อเราเอาปุ๋ยหมักไปใส่แปลงผักโอเคก็คือเหมือนเป็นสารอาหารในนั้นก็จะครบมากขึ้นจากดินครบมากขึ้นใช่มันจะแล้วก็เวลาเราทำแปลงผักดีที่สุดเราไม่ต้องขุดดินเราลอยข้างบนเฉยๆลอยปุ๋ยถ้าปุ๋ยหมักที่ดีถ้าหลังจากมันก็จะเห็นเมื่อมันเสร็จแล้วเมื่อมันไม่เย็นแล้วแล้วก็จะมีกลิ่นเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในป่าใช่กลิ่นเหมือนดินเลยกลิ่นเหมือนดินเลยแล้วก็มันจะละเอียดมันจะไม่มีเป็นก้อนไม่มีกลิ่นขี้หมูคืออะไรเป็นกลิ่นเป็นดินไปเลยแต่ว่าอันนั้นอ่ะคือใช้ได้แล้วใช้ได้เลยปลูกผักได้เลยโอเคปลูกผักได้แล้วก็งามด้วยงามด้วยแล้วก็ที่หลังถ้าเราสมมติว่าเราจะปลูกอะไรเช่นมะเขือเทศที่มันต้องการอาหารต้องการแร่ธาตุอะไรเยอะเราก็สามารถลอยเราก็สามารถเสริมปุ๋ยหมุนสัตว์โดยตรงเป็นอาหารเสริมแต่ไม่แนะนำว่าถ้าจะปรับปรุงดินเป็นหัวใจถ้าดินดีผักเราจะดีใช้ปุ๋ยหมักไม่ใช่ปุ๋ยคอกสดๆใช้ปุ๋ยหมักไปเลยใช้ปุ๋ยหมักจะดีที่สุดแต่ถ้าต้องเสริมเวลาหมากออกมาเวลาผลมันออกก็บางทีก็เสริมแล้วก็บางวิธีที่เราใช้ก็เราจะเอาขี้วัวหรือขี้หมูละลายน้ําแล้วก็ลดเอาเป็นอาหารเสริมโอเคแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ทําบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเยอะเกินไปเราลองอาศัยการสังเกตเอาดีกว่าใช่จะรู้ถ้าสักทําสัก 2-3 ครั้งจะรู้ว่าต้องการอะไรก็มีข้อมูลเยอะอยู่ในอินเทอร์เน็ตโอเคได้อ่ะ good เช็คก่อนจะใช้